สองคราวนี้นะคะจะให้เห็นเลยว่าคนที่ไปวัดเนี่ยมีทั้งคนใจบุญและมีคนใจบาปด้วยเริ่มที่คนใจบาปก่อนนะคะโจรเข้าใจว่าเป็นวัยรุ่นนะคะเข้าไปในวัดไปงัดเอาตู้บริจาคงัดไปเนี่ยได้เงินไปอย่างน้อยสอง2,000บาทนะคะตู้ทางซ้ายมือของภาพนี่เป็นตู้ใหญ่เขาเรียกว่าตู้ลงศพกันนะคือมันเป็นขนาดแล้วก็หน้าตาคล้ายกับลงศพเอาถุงปุ๋ยมาเลยค่ะงัดตู้นี้ไปนี่ใส่ถุงปุ๋ยไปแล้ว แล้วก็จะมีวงจรปิดอีกช่วงหนึ่งเห็นเลยว่าไปที่ตู้ไม้ขนาดเล็กนี่ค่ะใช้คีมเหล็กตัดหูคล้องกุญแจนี่ค่ะสองตู้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดพระศรีอานอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะ หลังจากเกิดเหตุตำรวจสพโอพอธารามไปดูนะคะก็พบว่าตู้บริจาคถูกคนร้ายใช้คีมตัดเหล็กตัดเอาตรงหูคล้องกุญแจขาดไปเลยในตู้นี่ยังเหลือเงินเล็กๆน้อยอยู่นะคะมีแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยบ้างนี่ตัดตรงนี้ไปนะคะพระครูวิทิศวัดพัฒนาโสพลท่านเจ้าอาวาสวัดพระศรีอานบอกว่าคนร้ายเข้ามาก่อเหตุประมาณตีหนึ่งสิบห้านาทีตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้เรื่องแต่พอช่วงเช้าอะคะ่ะพระลูกวัดจะออกบิณฑบาตมาเห็นเงินตกเกลื่อนพื้น ย้อนไปดูวงจรปิดก็อย่างที่เราได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเข้าใจว่าคนร้ายน่าจะยังอายุน้อยกันอยู่ประมาณกันว่าน่าจะสักอายุ20 25ปีแล้วเงินเนี่ยมันน่าจะเยอะพี่ไก่ครับท่านเจ้า,าจอาวาสเล่าว่าอย่างตู้ใบใหญ่อะคะ่ะตู้ใบใหญ่ที่ที่ล่าตาเหมือนลงศพนะเขาเรียกตู้ลงศพตู้นั้นเนี่ยไม่ได้ไขายเอาเงินบริจาคออกมาร่วม3ปีแล้วะคะ่ะแล้วเมื่อก่อนที่เคยขายขายปีละครั้ง แต่ละครั้งที่ไขยได้เงินประมาณแสนกว่าบาทนี่ปีละครั้งแล้วไม่ได้ไขยมา3มปีแล้วอะค่ะก็ต้องมีอย่างน้อย,อย,อยสักสองแสนถามเจ้าอาวาสแล้วว่าเออทำไมไม่ไขยล่ะเก็บเอาไว้นานจังเลยทําให้เงินมันเยอะอะอสุดท้ายโจรมันก็เลยเอาไปได้หมดเลยท่านจเจ้าอาวาสท่านเล่าว่ายังไม่ทันได้ไขยเพราะว่ามันไขาย,ยากคือแม่กุญแจมันเก่ามากจนมันสนิมกินมันไขปีละครั้งอะค่ะสุดท้ายไขไม่ได้ไขไม่ได้ไไดโจรมาตัดเอาเงินไปซะนี่แหละค่ะ,ะตำรวจกำลังตามล่าอยู่นะคะ